บริหารส่วนตำบลบางปิดตำรวจสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบหรือระดับจังหวัดอย่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มแข็งมากขึ้นไม่ใช่ว่าจะมีเพียงป้ายเตือนเท่านั้นเพราะนั่นอาจจะมีผู้เสียชีวิตเป็นรายต่อๆไปค่ะจักรีดแววคล้ายหงส์รายงานช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรผลกระทบของสภาพอากาศต่อการเกษตรสวนผลไม้ที่เป็นที่ลุ่มชาวสวนควรขุดลอกคูคลองและทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชนานซึ่งจะทำให้รากพืชขาดอากาศต้นตายได้นอกจากนี้ควรดูแลบริเวณโคนต้นให้โล่งเตียนไม่กองสุมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไว้บริเวณโคนต้นพืชเพราะอาจเป็นแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืชได้ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามสารธรรมจากพระอาจารย์ศักดาสุนทโรแห่งวัดไร่ป่าค่ะท่องเที่ยวและพักผ่อนกับธรรมชาติของผีเสื้อหลากสีกล้วยไม้หลากหลายพันและลานทุ่งดอกกระเจียวแห่งเดียวของจังหวัดตราดพร้อมพักผ่อนได้ที่ท่าเส้นกรีนรีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวใกล้เมืองตราดอิ่มอร่อยกับครัว Eat Eight Eaten สุดคุ้มกับผลไม้บุฟเฟ่ที่เก็บได้จากต้นบริการห้องพักห้องเดี่ยวห้องรวมท่าเส้นรีสอร์ทติดน้ำตกท่าเส้นตำบลแหลมกลับอำเภอเมืองจังหวัดตราดติดต่อห้องพักได้ที่039-513-891และ089-834-5489ตลอด24ชั่วโมงขอความเจริญในพระสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจงบังเกิดมีกับทุกท่านช่วงนี้ก็เข้าพรรษาแล้วโยมเข้าพรรษาแล้วเมื่อเข้าจำพรรษาพระสงฆ์ก็จะไม่ไปค้างอ้างแรมที่ไหนเป็นเวลา3เดือนเต็มไม่ไปค้างแรมที่ไหนเลยเป็นการบอกกับสังคมว่าบางช่วงของชีวิตพักเสียบ้างหยุดบ้างอย่าหนักเกินไปอย่าหนักเกินไปอย่าเบาเกินไปใช้ชีวิตตามสมควรสมดุลมีเวลาพักบ้างพระสงฆ์หยุดพักไม่เดินทางไปค้างแรมที่ไหนตลอดช่วงพรรษาหรือแม้แต่ความรักก็ตามทีความรักการใช้ชีวิตในสังคมพักเสียบ้างวัยรุ่นหนุ่มสาวรักกันเกินไปบางครั้งเจอรักก็รักเลยบางคนเจอรักแล้วละเลยบางคนเจอรักแล้วรักเลยไม่ได้คิดไตร่ตรองอะไรฉันจะรักซะอย่างใครจะทำไมอ่ะฉันจะรักอ่ะใครจะทำไมคิดแบบเนี้ยรักแล้วรักเลยไม่ได้พิจารณาไม่ได้ไตร่ตรองเหมาะกันไหมเวลานี้มันเหมาะไหมเด็กหนุ่มเด็กสาวในวัยเรียนเหมาะไหมคนนี้เขามีสามีแล้วเราก็มีภรรยาแล้วเจอรักแล้วรักเลยไม่ได้พิจารณาความรักมันจะหวานชื่นก็ต่อเมื่อต้องมีองค์ประกอบที่ชัดเจนถ้าเจอรักแล้วรักเลยไม่ได้ต้องพิจารณาเหมาะสมหรือเปล่าวัยแตกต่างกันเกินไปไหมวัยใกล้กันก็จริงแต่วัยน้อยเกินไปไหมสถานะตอนนี้เป็นอะไรอยู่เหมาะสมหรือเปล่าถ้าเจอรักแล้วรักเลยไม่ได้พักเสียบ้างพักใจให้ใจว่างๆจากความรักแล้วกลับมาดูตัวว่าตอนนี้คนที่รักเราจริงคือพ่อคือแม่คือคนที่รักเราเนี่ยเราได้เทความรักให้กับคนเหล่านี้บ้างแล้วหรือยังบางคนเจอรักแล้วไม่รักเลยแต่เจอรักแล้วละเลยเจอรักแล้วละเลยไม่ใส่ใจเจออยู่ว่าพ่อแม่ก็รักฉันนะครูก็รักฉันนะสังคมก็รักฉันนะแต่ละเลยไม่สนใจความรัก
มาก็ละเลยไม่สนใจพ่อแม่รักก็รักไปซิก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ไงก็จบแล้วนี่บางคนก็ละเลยเกินไปจึงทำให้สังคมขาดความสมดุลฉะนั้นพักใจบ้างเข้าพรรษานี้พระสงฆ์ท่านอยู่จำพรรษาทำกิจหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรูปแบบของพระสงฆ์เป็นฉบับของสังฆะคือพระสงฆ์เราก็มีรูปแบบของคฤหัสถ์ญาติโยมมีช่วงที่ต้องพักหัวใจลองหยุดรักสักพักหนึ่งแล้วมาคิดถึงคนึงหาถึงคนที่เคยรักและเคยเมตตาให้ความรักให้ความรู้กับเรามาว่าท่านลำบากสักเพียงใดลองกลับไปมองนะโยมว่าเราควรจะต้องนะรักใครมากน้อยเพียงใดนะบางคนบอกว่าผมก็ไม่ได้เป็นชู้เพียงแต่ไม่รู้ว่าเธอมีคู่อยู่แล้วนะผมไม่รู้พระอาจารย์ผมไม่ได้ตั้งใจจะไปเป็นชู้นะเพียงแต่ไม่รู้ว่าเธอมีคู่อยู่แล้วแล้วผมจะบาปไหมบาปเกิดจากเจตนาโยมถ้าโยมไปกระประพฤติผิดแล้วแล้วหยุดไม่ไปทำต่อก็ถูกต้องก็คือปริมาณของบาปเราคงไม่ปฏิเสธว่ามันต้องมีแต่มันก็มีปริมาณที่น้อยเพราะมีการไตร่ตรองและหยุดเมื่อรู้ไม่มีเจตนาที่จะประพฤติล่วงเกินและผิดพลาดในครั้งต่อไปดังนี้เราจึงเรียกว่าเป็นการใช้สติใช้ปัญญาพินิจพิจารณาปัญหาต่างๆก็จบลงโดยที่เรามีการใช้ปัญญาใช้สติไตร่ตรองและทบทวนทุกปัญหาจะจบลงได้เอาละโยมวันนี้เข้าพรรษาแล้วอย่าลืมท่องพุทโธนะโยมนะสัมมาอรหังสวดมนต์ไหว้พระนี่ต้องทำเป็นอาจินคนบางคนนี่กำลังจะตายนะจะตายละพระก็ไปช่วยโยมท่องพุทโธนะโยมแตงโมไม่ใช่โยมพุทโธแตงโมมาแตงโมที่ไหนแล้วก็บอกว่าพุทโธลูกสาวกระซิบพระอาจารย์แม่น่ะปลูกแตงโมไว้เยอะให้ไปท่องพุทโธไม่ได้แม่คือถึงแตงโมเอางั้นเอาใหม่อารหังโยมอารหังนะโยมนะอารหังอะไรหายไม่ใช่โยมอารหังอารหังอะไรหายโอ้โยมลูกสาวว่าไงเนี่ยอ๋อพระอาจารย์ไม่ได้เหมือนกันแม่เนี่ยขี้เหนียวบรรลัยเลยอะไรนิดอะไรหน่อยก็กลัวสมบัติจะหายแล้วเนี่ยตอนนี้คงจะเพ้อละได้ยินเสียงอะไรที่มันคล้ายๆละคล้อยตาหมดอรหังก็ยังเป็นอะไรหายอ่ะงั้นเอาใหม่สัมมาโยมสัมมาสัมมาอ๋องวดนี้3มาเหรอท่านเอาไปซื้อ33ให้หน่อยนะไม่ต้องกลับไม่ใช่มันไม่ใช่สามมามันสัมมาพระอาจารย์แม่ชอบเล่นหวยบันไลเลยซื้อทุกงวดแต่ก็ไม่เคยถูกเอ้าอะไรก็ตีเป็นหวยไปหมดแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรเข้าพรรษานี่โยมอย่าลืมท่องพุทโธอย่าลืมสวดมนต์ให้เป็นอาจินวันหนึ่งเราต้องได้ใช้มันวันหนึ่งเราจะต้องนอนท่องพุทโธเพราะชีวิตของเราจะต้องจากโลกนี้และเมื่อวันที่ต้องจากเราจะจากแบบเป็นทุกข์หรือจากด้วยการไปกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยจิตที่สงบเป็นคำถามที่ฝากไว้ให้คิดก็ขอเจริญพรเพียงเท่านี้เจริญพรไอ้ฝุ่นนำอะไรมาให้เราได้มั้งมาดูกันถนนไร้ฝุ่นนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีถนนไร้ฝุ่นนำมาซึ่งการค้าขายที่คล่องตัวถนนไร้ฝุ่นนำมาซึ่งการท่องเที่ยวที่เติบโตถนนไร้ฝุ่นนำมาซึ่งอีกหลายสิ่งดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนสำหรับนักเรียนทุกคน27กรกฎาคมนี้เตรียมพบกับความมันอีกครั้งกับเจ้าของบทเพลงออฟพงพันจองบัตรด่วนในราคา 2,200 บาท 2,600 บาทและ 3,000 บาทพร้อมมิกเซอร์5อย่างเ
แล้วพบกันที่ The Night ฝากเตือนไปยังท่านผู้ปกครองหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะที่จะพาบุตรหลานหรือว่าจะเดินทางไปเที่ยวตามชายหาดต่างๆของจังหวัดตราดในช่วงนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มีคลื่นลมแรงนะคะถ้าอย่างไรแล้วไปถึงที่ชายหาดแล้วก็ควรจะระวังในเรื่องของความปลอดภัยของบุตรหลานแล้วก็ชีวิตของคุณเองด้วยนะคะคงจะไม่คุ้มเลยทีเดียวค่ะถ้าจะต้องใช้เวลาในช่วงวันหยุดแล้วแลกด้วยชีวิตนะคะในช่วงนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องของเข้าพรรษางดเหล้าค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ทาง Facebook ของตราดทีวีนะคะขอบคุณแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันประดิวระดาปูนเกษมและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะThe top of the 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 top